ช่นเคยด้วยอาศัยความสำรวมที่ให้จิตของเราส่งไปออกไกลทางนอกเพราะไม่ปลอดภัยให้เราทั้งหลายมาสำรวมพิจารณาเพื่อป้องกันรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของเราหรือเกิดขึ้นกับจิตของเราสิ่งนั้นมีหลายอย่างด้วยกันมีทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบมาคลุกเคล้ากันอยู่เสมอสิ่งที่มัวหมองก็มีสิ่งที่สะอาดก็มีสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษก็มีสิ่งที่เป็นภัยก็มีสิ่งที่ปราศจากทุกข์ปราศจากโทษปราศจากภัยสิ่งเหล่านั้นเกิดได้ตลอดเวลาไม่ได้เลือกการสถานที่ถ้าเราไม่ได้มีสติระลึกน้อมนึกเข้ามาสู่ตัวของเราแล้วเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาภายในตัวของเราได้เลยการแก้ปัญหาภายนอกถ้าจะทำให้เราหมดปัญหาสิ้นเชิงนั่นเป็นไปไม่ได้จะทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์สิ่งที่ขาดตกบกพร่องสนองความต้องการมากน้อยเพียงไรก็ตามยังไม่เห็นบุคคลที่แสวงหาความสุขภายนอกนั้นมีความพอใจมีความสุขใจคงทนอยู่ได้นานองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงแสดงว่าสิ่งที่สมประสงค์ได้มาจากภายนอกคือความสุขนั้นเหมือนกับนอนฝันบุคคลที่นอนฝันได้แก้แหวนแสนสิ่งหรือสิ่งต่างๆที่ตนชอบตนปรารถนาในฝันนั้นมีความปลื้มใจและดีใจเมื่อเราได้สิ่งนั้นจริงๆแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วจึงรู้ตัวเราฝันสิ่งนั้นไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวความดีใจที่มีอยู่มันก็สลายไปหมดไปความสุขความอิ่มใจพอใจที่ได้ขึ้นจากดิ้นรนแสวงหาได้มาจากภายนอกนั้นนั้นก็เป็นของที่ทำความปลื้มใจดีใจชั่วครู่ชั่วคราวเหมือนกับนอนฝันนั่นแหละหลังจากนั้นเราจะต้องเหนื่อยในการหามาอีกในการแสวงหาดิ้นรนขึ้นมาอีกอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาเห็นชัดในเรื่องนี้พระองค์จึงเหนื่อยหน่ายซ้ำซ้ำซักซักถ้าเราสามารถมีสติน้อมนึกระลึกความเป็นมาของเราได้ยาวนานเท่าไหร่ที่จะเห็นชัดจากความหลงไหลพอใจในสิ่งภายนอกนั้นไม่เคยทำความเปลี่ยนเปลี่ยนสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ได้นานมั่นคงถาวรสมประสงค์ได้นานแก่บุคคลผู้ต้องการเลยเพราะฉะนั้นจิตใจที่พวักพวงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจึงจิตใจถูกความดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาจิตใจที่กระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาผลที่สุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากเมื่อยล้าหมดไปเหมือนกับไฟที่ไหม้ขอนเวลามีเชื้อติดอยู่ก็นึกว่าสว่างรุ่งโรจน์พอไหม้ไปพอขอนนั้นหมดเชื้อนั้นหมดไฟก็หมดไปด้วยความยึดอำนาจความร้อนความแสงสว่างของไฟก็หมดไปด้วย
ค้อนก็หมดค้อนจะเกิดขึ้นก็หมดไฟก็หมดที่ปรากฏขึ้นมาจะใหญ่โตขนาดไหนไม่ทราบไปไหนหมดทั้งไฟทั้งควันทั้งความร้อนทั้งนิสัตตนิสิโวสุญโญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเป็นตัวตนเป็นของสูญเปล่าเนี่ยตามพิจารณาสุญญตาคือความว่างเปล่าหรือความสูญเปล่าจากสัตว์จากบุคคลจากตัวตนจากความสมมติความนิยมชั้นใดก็ดีเราสูญเปล่าจากความหวังจากความสุขแต่วัตถุเหล่านั้นไม่ใช่สูญเปล่ามันมีอยู่ประจำโลกอยู่อย่างนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าพิจารณาสุญญตาเห็นความสูญเปล่านั้นคือเปล่าจากประโยชน์เปล่าจากที่ความมั่นคงและความทนทานและความถาวรแต่จะพูดถ้าเต็มแล้วมันก็เต็มไปด้วยที่มันเราเห็นเรารู้อยู่นี่ที่มันเป็นอยู่นี่แหละไม่เคยเปล่าเลยอันนี้เต็มโลกมันเต็มมาอยู่อย่างนั้นเต็มไปด้วยเมื่อเกิดไปมาเกิดมาแล้วก็เต็มไปด้วยความแก่เต็มไปด้วยความเจ็บเต็มไปด้วยความตายไม่เคยบกพร่องไม่เคยลดน้อยถอยลงสูตรอันนี้ทุกชีวิตทุกบุคคลทุกอย่างอันปลีกย่อยจากส่วนใหญ่ๆความกระทบกระเทือนความไม่สมหวังความสวยหาที่ไม่ฉลาดไม่ได้รับการอบรมเวรภัยที่เกิดขึ้นนอกจากอันส่วนใหญ่ที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกมากมายที่จะทำให้กระทบกระเทือนใจทำให้โมโหงใจทำให้ทุกข์ใจแต่เราตรวจตรองมองดูให้ละเอียดแล้วสิ่งเหล่านี้เราย่อมรู้ได้เห็นได้เพราะมันมีในตัวเราและมีในใจของเราประจำอยู่ทุกคนเมื่อมันมีแล้วทำไมเราต้องปฏิบัติทำไมเราจึงต้องพิจารณาเมื่อมันมีแล้วเราไม่รู้และไม่มีค่าของจะดีแค่ไหนไม่มีค่าสำหรับคนไม่รู้คนไม่ได้ศึกษาเหมือนกับซักอยู่ในดินถ้าไม่มีฤทธธรณีวิทยาที่ศึกษาได้ให้รู้จักในสิ่งเหล่านี้ล่ะก็ไม่กล้าที่จะเอาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เพราะไม่รู้จักอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์ฉันใดก็ดีคำว่าธรรมะมีอยู่ในตัวของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราไม่รู้จักใช่ไม่รู้จักประกอบไม่จิตใจไม่ฉลาดไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมแล้วถึงมีอยู่เหมือนกับไม่มีไม่มีประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษาฉันใดสัจจะคือความจริงอย่างประเสริฐที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ซึ่งเป็นธรรมอันสำคัญอย่างยิ่งในบรรดาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงให้เราบำเพ็ญเจริญให้ได้ให้ถึงให้รู้ให้เห็นก็คืออริยสัจเป็นความจริงมีอยู่ในสิ่งที่ปลอมมีอยู่ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้แต่เมื่อเราไม่มีปัญญาได้จากการศึกษาและประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็คว้าได้แต่สิ่งที่แปลกปลอมสิ่งที่ไม่มั่นคงสิ่งที่ไม่ถาวรหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนอยู่อย่างนั้น
ถ้าสิ่งเหล่านั้นอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยที่เกิดเกี่ยวเนื่องถึงกันมาหลายระดับชั้นกว่าเราจะรู้ได้เห็นได้ถึงความจริงแล้วจิตใจของเราหมดกำลังก่อนก็เลยไม่ได้รู้สิ่งที่จริงที่แท้จริงเพราะเหตุใดเพราะจิตไม่มีสมาธิตั้งมั่นไม่มีความพยายามที่จะได้ที่จะถึงพอถูกความอุปจักระเท่ากระเทือนเล็กๆไม่น้อยละหมดความพยายามน้อยเลิกเปลี่ยนแปลงใหม่ผลที่สุดก็ได้แต่ทำพอทำไปเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเหมือนกับเราขุดน้ำต้องการน้ำอยู่ในแผ่นดินเราขุดพอเหนื่อยอุปสรรคเล็กน้อยก็ไม่มีความพยายามเลยเลิกไปขุดที่ใหม่อีกขุดยังไม่พอจะถึงก็ไปขุดที่ใหม่อีกแล้วปลูกต้นไม้ไปเช่นเดียวกันไปหาเลือกดินที่ดีๆปลูกไปแล้วพอต้นไม้ไม่ดีก็แทนที่จะหาสิ่งมาทะนุบำรุงแก้ไขไปซื้อไปดินไม่ดีแล้วไปปลูกใกล้น้ำกับน้ำท่วมแล้วก็ปลูกเริ่มบอกกับน้ำเข้าไม่ถึงจิตใจอยู่เรื่อยไปเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นในมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดพระองค์จึงสอนควบคุมจิตใจของเราในการดำเนินให้มีกำลังเกิดความอุตสาหะเพียรพยายามเรียกว่าสัมมาวายามะเมื่อเรามีความเห็นชอบแล้วเราก็เพียรปฏิบัติตามความเห็นเมื่อเรามีความเห็นชอบแล้วก็เพียรพยายามปฏิบัติกายกรรมคือการกระทำทางกายใดๆในทางที่ชอบเพียรระลึกนึกปฏิบัติวาจาของเราให้ควบคุมอยู่ในสนองในหนทางอริยมรรคที่พระอริยเจ้าดำเนินมาเรียกว่าจาชอบเพียรพยายามควบคุมการเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปตามทางที่ชอบทีนี้ถ้าเลี้ยงไม่ชอบถ้าพูดไม่ชอบทำไม่ชอบเห็นไม่ชอบนะมันก็เป็นมิจฉาเห็นไปเป็นผิดหนทางมิจฉากัมมันตะมิจฉาวายจามิจฉาอาชีวะตลอดถึงมิจฉาสติมิจฉาสมาธิความเพียรก็เป็นมิจฉาพยายามะด้วยเป็นทางที่ผิดนะเมื่อเราเดินทางที่ผิดแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์หมายไว้ที่บอกไว้เราก็ไม่ได้พบไม่ได้เห็นเพราะเราใจไม่ถูกทางเหมือนกับคนมาวัดภูริสิทธัตตวนารามไม่ได้มาตามทางที่บอกไว้มันก็มาทั้งวันก็ไม่พบวกไปเวียนมาอยู่นั้นเหนื่อยก็เปล่าเราปฏิบัติเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกมันก็เหนื่อยเปล่าจริงๆวกไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการใช้มณสิการกำหนดด้วยอุบายพินิจพิจารณาเพื่อตรานหลักที่พระพุทธเจ้าเพื่อวางแผนที่หรือแผนผังอ่านให้มันชัดสัมมาทิฏฐิมันเห็นอะไรจะเรียกว่าถูกต้องเห็นอะไรจะเรียกว่าผิดเพิ่มชื่อความเห็นให้ดูอะไรเห็นอะไรนะจึงเรียกว่าถูกถ้าเห็นนอกนั้นพระองค์ไม่รับหรอกในหลักที่พระองค์ที่ได้เห็นกาย
ชาติความเกิดก็หมายถึงตายนี่เองชราความแก่ก็หมายถึงตายอันนี้เองตรวจถึงความเจ็บป่วยก็หมายถึงร่างกายนี่เองตรวจถึงแตกสลายก็หมายถึงกายคำว่ากายแล้วก็ต้องเข้าใจกายหมายถึงทั้งหมดทั้งขันธ์ทั้งห้าที่เราเรียกว่ากายถ้าสิ่งใดไม่มีอุปทานขันธ์ครองที่เฉพาะตาเห็นท่านเรียกว่ารูปถึงตาไม่เห็นแต่มันมีความรู้มีวิญญาณในทางกายมันมีผัสสะหูอาจจะได้ยินแทนก็ได้จมูกได้กลิ่นก็ได้ลิ้นได้รสก็ได้ส่วนกายได้สัมผัสก็ได้มีความรู้ได้หลายทางหลายอย่างมีอยู่กายในกายนี้มันจะพูดถึงรูปด้วยกายอย่างมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังเพราะฉะนั้นสัตว์ที่มีวิญญาณจะเรียกว่ากายกายของสัตว์กายของคนกายของร่างกายของสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อแยกไปแล้วจิตตาเห็นรูปที่เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปจิตตาเห็นปรากฏในตานั้นเรียกว่ารูปรูปเหล่านั้นดูให้ชัดที่ให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิคำว่าเรามีไหมอยู่ตรงนั้นเมื่อเราแยกดูแต่ละส่วนแต่ละชิ้นแต่ละอันเมื่อเราไม่มีแล้วเวทนาที่อาศัยรูปเกิดขึ้นน่ะไม่จะเป็นเราได้อย่างไรเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเราสิ่งเหล่านี้มาจากไหนเราจะรู้ตัวทางมาของรูปทางเป็นอยู่ของรูปเราพิจารณาละเอียดเท่าไหร่ยิ่งจะรู้เกี่ยวเนื่องถึงจิตใจให้ละเอียดไปตามนั้นนะเพราะเหตุใดเพราะไม่มีจิตใจครองแล้วรูปร่างกายของคนสัตว์ทั้งหลายมันอยู่ไม่ได้ต้นไม้มันอยู่ได้ถึงไม่มีจิตครองเพราะมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นสิ่งอื่นมันอยู่ได้แต่คำว่ากายนี่ถ้าไม่มีจิตครองแล้วมันอยู่ไม่ได้มันแตกสลายกระจัดกระจายคนไปคนละอย่างไม่ตกที่เป็นงานอะไรสิ้นเห็นละเอียดชัดนะสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ได้อย่างไรทำไมสิ่งแบบนี้เป็นระยะเลยทำไมถึงทำให้จิตของเราจนจ้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลจนทุกข์จนเศร้าหมองในจิตในใจเวลามันเปลี่ยนแปลงเวลาไม่สมหวังมันเป็นไปตามที่เราทำต้องการไว้ทำไมจึงมีทุกข์อยู่ในสิ่งนี้เราจะไม่ทุกข์ไม่ได้เลยมันเป็นก็จริงอย่างนั้นเป็นใจของเราเฉยๆจะไม่ได้หรือว่ามันคนละขันเราปล่อยวางสิ่งนั้นแบบมารักษาใจให้สงบสบายไม่ให้มันเป็นไปตามอำนาจของตายที่เกิดพัฒจักเวทนาไม่ได้เลยเพราะพัฒจักเวทนาตัณหาอุปทานนี่มันเป็นปัจจัยอาศัยเกาะเนื่องถึงกันและกันสิ่งที่หลุดออกพ้นจากปัจจัยนี้อาศัยนี้จะไม่มีเลยสิ่งไหนเป็นผู้เกาะเนื่องสิ่งไหนเป็นผู้รู้ว่าเกาะเนื่องอาศัยกันสิ่งไหนเป็นปัจจัยสิ่งไหนรู้ว่าเป็นปัจจัยสิ่งไหนถูกรู้สิ่งไหนที่เรารู้สิ่งไหนที่ถูกสมมติที่เราสมมติใจเป็นสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งนี้นะมันก็เป็นไปตามที่เราตั้งเราว่าหรือเปล่าหรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งที่ว่าก็เป็นสักแต่ว่าสักแต่สมมติสิ่งที่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเราแยกแยะพยายาม
ส่องดูให้มันถึงชัดเราก็จะได้รู้สัจจะคือความจริงสิ่งใดเป็นอนิจจังก็ล้วนแต่เป็นธรรมสิ่งใดเป็นทุกขังก็ล้วนแต่เป็นธรรมสิ่งใดเป็นอนัตตาก็ล้วนแต่เป็นธรรมคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความจริงเรียกว่าธรรมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่ให้คำนิยามโดยเฉพาะคำว่าธรรมคือสภาวะทรงไว้ซึ่งความจริงในตัวของมันเองแต่ละอย่างละอย่างโดยไม่ใครไม่มีใครไปปรุงไปแต่งไปบัญญัติใครจะรู้หรือไม่รู้ใครจะว่าอย่างไรก็ตามมันเป็นไปกฎตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาชักตัวอย่างเกลือเผ็ดใครไปแต่งให้มันเผ็ดหรือใครไปทำให้มันจืดจางมันมีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีใครมันไม่เป็นอย่างอื่นธาตุแท้ทุกข์เผ็ดตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทีนี้คำว่าเผ็ดคำว่าเค็มก็เป็นคำสมมติขึ้นมามันเค็มเพราะอะไรเค็มเพราะเราไปหลงไปอยากเพราะมันถูกเล่นถ้ามันไม่ถูกเล่นมันก็ไม่เค็มก็ไม่แฉะเผ็ดก็ไม่แฉะถ้ามันอยู่ของมันเองตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องธรรมวิจัยการวิจัยให้แก้ความสงสัยแก้ความหลงเพื่อเราจะจากโคได้ก็สละคืนจานสภาวะธาตุสภาวะธรรมเราจะได้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายเพราะเหตุใดเพราะทุกทั้งหลายที่เราเสื่อมละตั้งคิดเตนะปัจจุปตานะขั้นธาตุข้าได้รวมยอดแล้วความอุปทานยึดมั่นจะเป็นทุกข์ยึดในขันห้ามันเป็นทุกข์ในชั้นรวบยอดเป็นทุกข์เพราะเราไม่ปล่อยเพราะเราไปยึดถือเราไม่ทำลายเราไม่สละที่ไม่สละเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้สำคัญเป็นตัวเป็นตนสำคัญสำคัญมันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เรามาพิจารณาแยกแยะออกแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเสียแล้วมันเป็นธรรมตามหลักที่คำสอนพระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงวางไว้ไม่มีผิดเพี้ยนเลยไม่มีเป็นอย่างอื่นเลยเป็นธรรมทั้งนั้นการรู้ธรรมก็รู้ด้วยอาการที่เรามาปฏิบัติเรียนตามหลักเกิดปัจจัยอาศัยความจริงคนนี้เองเราสร้างความเห็นความรู้ค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นจนเป็นเตียนความรู้เป็นเปลี่ยนรอบรู้ในกองสังขารนะมันจะสามารถที่จะทอดถอนบ้างสามารถที่จะเป็นปัญญาพลังบ้างเป็นมรรคคือเป็นเครื่องตัดคือตัดสิ่งที่เคยต่อเคยมีความสงสัยอย่างไรก็ตัดขาดสิ้นสงสัยสิ่งที่เคยมีปฏิกิริยาหลงอย่างไรมันก็ไม่หลงเมื่อมันไม่หลงแล้วรู้จักสภาวะธาตุสภาวะธรรมผู้รู้ก็อยู่ได้อย่างปกติไม่หวั่นไหวในโลกธรรมจะสรรเสริญก็ตามจะนินทาก็ตามต้องปฏิบัติตามธรรมสิ่งที่เป็นธรรมไม่ได้เพื่อต้องการสรรเสริญต้องการนินทายกย่องอันนี้หรือติเตียนวัดชั่วอันนี้เป็นโลกธรรมมีอยู่ในโลกไม่ต้องการยศไม่ต้องการเสื่อมยศรู้เท่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมีสุขมีทุกข์สรรเสริญนินทา
ไม่ได้หวั่นไหวในสิ่งเหล่านี้เพราะเรารู้โลกธรรมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสะสมอันนี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในลักษณะที่ว่าอุปทานยึดถือเป็นตัวความหลงเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดเป็นฝักฝ่ายในทางสมุทัยเราทั้งหลายควรไปนึกพิจารณาให้ถึงธาตุแท้ตามความเป็นจริงเราก็จะได้อยู่สบายเราจะได้อยู่ด้วยความปลอดโปร่งผ่องแผ้วไม่ได้คำนึงถึงว่าที่นั่นเป็นอย่างนั้นคนนั่นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นประเทศนี้เป็นอย่างนี้